สบายดีสวัสดีครับผมHello everyone welcome to the channel again and again เฮ้ยแอดท่าแตง village เดี๋ยวขอละ not ท่าแตง village and also ท่าแตง district เซกอง province I just got here a while ago I travel from Salwan district in Salwan province take about an hours something an hours and 10 minutes my transportation is only 50,000 people to get here and I plan to get stay here for one night and tomorrow I will travel to Pak Song district Champasak province something like that first the plan we go to Pak Seh first but somebody remind me have to come this way first before you go to Pak Seh Champasak this is the market the market we walk outside first before we get inside the market of the Tha Teng village Tha Teng district of course Sae Kong province นะครับเนาะนี่นะครับพระเจ้าก็อยู่บ้านทาแตงเหนือบ้านทาแตงเหนืออย่าก็เมืองทาแตงเนาะแขวงเสกองอันนี้ก็เป็นตลาดนะครับเนี่ยตลาดอยู่แคมป์ทางเนาะนี่ข้าพเจ้าก็อันนี้ก็อยู่แคมป์ทางนะพี่น้องทางข้าแคมป์ทางนะก็เป็นตลาดหลักนี่เนาะตลาดเนี่ยตลาดครับเจ้าก็ที่พยายามถ่ายแต่ตลาดก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ที่บรรยายอีกคลิปนึงเนาะข้างในเนาะวางหนทางจะไปใช้นั้นเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ตลาดเขาจะอยู่ทางนอกกันก่อนพี่น้องเนาะอยู่นอกกันแต่ยังบอกขับยังไม่เสียเนาะจะพยายามหลอกเลาะอยู่ทางนอกก่อนว่าจะเป็นตลาดไงไปได้เนาะตลาดท่าแตงนี่เนาะกับห้างค้าเนาะกับห้างแปลงรถเด้อเนาะไปพุ่นละเนาะนี่ทางสี่สามแยกเลยนะตลาดทั้งสามแยกสามแยกตัวนี้เนาะแยกนึงจะไปทั้งเสียกองแยกนึงไปทั้งปากช่องปากเสียแยกนึงก็จะไปทั้งสารวันเนาะเนาะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะโอเคห้างใหญ่เติบอันนี้เป็นห้างขายโทรศัพท์สลายจะเป็นห้างจีนเนาะพันห้างชัดๆเป็นห้างจีนกันเลยเนาะสลายเป็นห้างจีนขาพิจารณาจะเห็นทุกเมืองเนาะหรือแขวงของประเทศลาวเขาเนาะจะเป็นห้างชัดๆจะสลายกับเจ้าของเป็นเจ้าของคนจีนเนาะเนาะแต่ว่าต่างคนจีนเนาะอะไรที่ว่าที่ใบเบี่ยงอย่างไรเนาะครับเจ้าบุคคลใบเบียงเนาะหลายคนก็จะเข้าใจละตัวหูละอะไรเนาะประมาณนี้แล้วอยู่ในตลาดนี่ก็เป็นคิวรถเลยทั้งนั้นเด้อเป็นคิวรถเลยเนาะเป็นคิวรถเลยกับคิวรถตัวนี้กับมาแต่ตะปือได้เนาะกับมะพร้าวนี่มาแต่เสกกองมะพร้าวนี่เนาะประมาณนี้มาแต่ปักเสมาตะสลวนก็ต้องเลยผ่านนี่เพราะว่าคิวรถแต่ละคิวรถนี่เจ้าต่อเนื่องกันเลยครับเนาะต่อเนื่องกันเลยว่าแถวอัตตะปือแถวอัตตะปือกับแถวสลวนนี้เนาะและจำปาสักนี่เป็นแขวงที่ใกล้ๆกันเนาะต่อเนี่ยต่อเสียมก็ได้เนาะต่อที่ต่อ
ระวังรถตัวรถได้เนาะประมาณคิวรถอยู่นี้เคยเนาะคิวรถนี้เนาะกับเพิ่งจะออกไปได้ละเนาะอันนี้ก็เขาจะเข้าไปทางไหนกันเดี๋ยวดูให้ป่ะไอ้กันเนี่ย this morning อย่าพร้อมสารวันอย่า the bus station over here อย่า even bus station came from สารวันอย่าปากเสอัตตะปือเสกอง they will pass here อย่า this is the middle people come and go like myself I will stay for a night and I will travel to Park Song tomorrow. Yeah, so I try to make a trip. Yeah. Wow, there's a visit table for, you know. Wow. The cell, everything.This is inside the market. ในตลาดนะครับเนาะข้าพเจ้ากับจักรสุบรรณยายเนาะก็มีตังมีหวดมีแอบเข้ามีหลายๆอย่างเนาะกระติกน้ำเนาะแล้วก็ขายเครื่องนุ่งเนาะโปรตีนอันโซเอเวอร์ว้าว the all the shoe sports shoe inside there.มานี่นี่เนาะ just like that it's inside yeah the most they sell the clothing yeah, sell the clothing the weather over here is not too hot it's windyIt's different from Atapu or Salwan. Yeah. This is Sekong, but Tha Teng district. Yeah. From here to Tha Salwan about 48 kilometers. Yeah. And from here to Sekong also 48 kilometers. Yeah.And from here to Park Song, about 35 kilometers. And from here to Park Se, about 85 kilometers, something like that. You see the Google? The place over here is like connection. Yeah, like I said. Even you came from the Atapu province,Salwan province, Sekong province, so you have to pass here. Yeah. I'll stop by here to pick up the passenger. Yeah. But the clothing over here, the most is not from Thailand. Yeah. But some of Thailand, but expensive. But the most is from China and Vietnam. Yeah. I knew that. Everybody know that.ก็ประมาณนี้เนาะใครเนาะตลาดของขายเครื่องนุ่งของถือเนาะขายเครื่องนุ่งของถือหลายวันนี้เขาจะเข้าไปทั้งของกินกันเนาะขายของกินกันทางนอกก็มีห้างอาหารนะครับมีห้างอาหารเนาะก็ประมาณนี้นะเขาเข้าทางไหนกันละบ้านขายของกินได้แบบนี้คือเนาะอย่า is a food zone here อย่า vegetable something stuff for the cooking black pepper salt
Yeah. Let's say stuff for the cooking. So over here. Yeah. And also of course here, yeah, they sell the chicken. Chicken here, kai khnoi, pa, pa tu. Ini ke pa, panin, pa sot no. Pa dek. Jan. เพศใกล้เพศป่าอยู่นี่มดเนาะว้าวกับอ้อมข้างก็เป็นขายเครื่องทุกอย่างเนาะภายในเนาะไปถึงต่อที่น้องมีเขตขายมีขายพักเด้อขายสิ้นสิ้นหมูชิ้นหมูหมูใหญ่เนื้อปลาข้าวเนาะปลาข้าวนี่กับเจ้าขี่รถมาแต่สารวันเนาะมีบ้านไอ้บ้านมาบ้านนาไซเนาะหลายปลาข้าวหลายเต็มหมดเลยเนาะเต็มบ้านเลยบ้านมันปลูกแต่ปลาข้าวWhen travel to travel here to the Tha Tang district, yeah, I pass by the some village, but too many village I cannot remember, no, cannot remember, yeah, but remember one village is called Na Sai village. They grow some coconut, a lot, yeah.I cannot remember every village, but too many village there. Yeah. Only 1 hour drive here. But I saw the foreigner. The foreigner did ride the motorcycle by group, yeah, by the group, like a French people or American people. Yeah. They love to use a motorcycle. This is a dry fish sauces. Yeah. Also, they have the food already cooked. Yeah, you can buy like grilled chicken, grilled fish, eggs. Yeah, also sticky rice. Yeah, if you want to go to a restaurant.พี่น้องเนาะเขาจะก็มีขายปิ้งไก่ปิ้งปลาเนาะขายปิ้งไก่ปิ้งปลานี่เนาะประมาณนี้นะประมาณนี้ก็เลยเนาะอันนี้ก็เขียบขายไม้เนาะทุกอย่างเนาะตลาดลีลาวเนี่ยมีทุกอย่างเนาะท่านสามารถซอกได้ทุกชิ้นทุกอย่างแม้กระทั่งเครื่องนุ่งอยู่ในตลาดเนาะท่านในตลาดเนาะพี่น้องประมาณนี้มักไม่จะอ้อมข้างนี่ก็ได้นะอ้อมข้างนี่นะอ้อมข้างก็เจ้าชิ้นนี้ห้านอาหารนะเพื่อนห้านอาหารหลายก็ได้ก็ยังมึงละอาหารห้านอาหารหลาย they have the restaurant all around the place you know?And they have another thing place, resort. From here about 4 or 6 kilometers. The same. They don't have the motorcycle rental again. Yeah. So I cannot walk like 10 kilometers. Yeah. Because I have to travel tomorrow. So.So me, close the clip. So thanks for watching.
Don't forget to like, comment, and subscribe with Bell Fish. Yeah. นะครับเนาะครับเจ้าขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ให้เพื่อนเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อนเนาะSee you next clip. Bye bye people. Good luck. โชคดีนะพี่น้องเด้อ Bye bye.